รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็ม,ตม,ตมความรู้นะครับรายการที่จะมาเพิ่มอาหารสมองให้กับน้องๆให้ฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2จังหวัดสงขลานะครับน้องกันครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกับครูกวางไปวิชาวิทยาศาสตร์โอน็ปเป็นยังไงสนุกไหมสอนได้เข้าใจง่ายมากครับครูพี่กวางสรุปองค์ความรู้ได้ดีผมอยากจะสอบตอนนี้เลยครับผมเข้าใจตอนนี้เลยเข้าใจมากมาก ก่อนที่จะไปสอบเราต้องไปติวต่อก่อนนะพร้อมยังพร้อมมาครับพร้อมแล้วไปติวกันเลยครับทั้งหมดทความเคารพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะวันนี้นะคะเรามาติวเข้มกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับครูกวางนั่นเองนะคะนาริการอรสถิตนะคะโลกซึ่งวันนี้นะคะเราได้สัญจรกันมาในโรงเรียนอ่นนาน,อะนะคะสำหรับน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่ www.etv.thai.tv นะคนั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะนักเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเจอกับพวกเราทุกคนแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมกันนะติวแบบเข้มๆเ,เลยค่ะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ซึ่งพาที่คุณครูได้รับวันนี้นะคะก็คือในส่วนของดาราศาสตร์นั่นเองนะคะอ่า ดาราศาสตร์แน่นอนเราก็ต้องแบบมาอินโทรดักชั่นความรู้กันนิดหนึ่งนะถึงการค้นพบมาก่อนเลยว่าตั้งแต่ในช่วงแรกๆยุคแรกๆเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะมีการค้นพบเกี่ยวกับดาราศาสตร์อะไรอย่างไรนะักเรียนพร้อมไหมลกูกพร้อมนะคะครูขออนุญาตวางดาบเลยนะคะได้นะคะเออท่านนักเรียนห็นเอเลี่ยนนักเรียนเตือนครูนะคะโอเคนะ,คะลกูกอะมาเรามาดูกันเลยเรามาดูกันเลยนะ พูดถึงการศึกษานะคะเกี่ยวกับเอกภพบโลกขอพูดเป็นโซนๆยุคๆนะเอาตั้งแต่ยุคแรกเลยคือยุคโบราณยุคโบราณน,นะจ๊ะยุคโบราณเลยลูกโบราณน,นานมาตั้งแต่แบบว่าซูเมเรียนบาบิโลเนียนเลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จักอะไรแบบที่เรารู้จักตอนนี้ถูกไหมสิ่งที่เราเชื่อตอนนั้นคือคีย์เวิร์ดเลยนะโลกแบนคีย์เวิร์ดตอนนั้นคือแบน จบมหจบรู้เรื่องปิ๊งโลกแบนค่ะอ็สิ่งที่รู้จักตอนนั้นคือรู้จักแค่ว่าเอกภพอะ่ะเอกภพอะ่ะคือเลยโลกเอกภพก็คือฟ้ากับดาวที่เราเห็นอันนี้แหละเรียกเอกภพจบในยุคนั้นรู้แค่นั้นจริงๆลูกจ๋านะต่อมาลกูกครูขอกระเถิบขึ้นมาอีกยุคหนึ่งเป็นยุคเก่าใหม่ขึ้นมปหน่อยเป็นยุคเก่ายุคเก่าเนี่ยมันก็แบ่งเป็นตั้งแต่แบบช่วงแบบ แต่ละยุคย่อยๆแต่ครูขอเอาเด็ดๆเนื้อเๆนๆื้อเนื้อเนือพวกเราเห็นภาพคือรู้จักคนนี้ปะโคเปอร์นิคัสเออเรียนวิทยาศา,ศาสตร์มานะไม่รู้จักคนนี้ไม่ได้นะถือว่าพลาดมากโคเปอร์นิคัสเด็กๆอ่านเลยมือคุณครูออกไปมลกออกนะคะเด็กที่อ่านเลยมือครูกว้างออกส่วนใหญ่นะคะสอบแอดมิชชั่นติดนะคะเออในยุคนั้นโลกโคเปอร์นิคัสได้ล้มเลิกความเชื่อทั้งหมด นะจ๊ะลมเลิกความเชื่อทั้งหมดนันเรเยนคิดว่าครูควรเอาผ้าออกไหมควรเนาะคุณครูคร้อนเอ,เอาเอาเอาไว้ก่อนเนาะไว้ก่อนนะอ่ะาโคบันดี้คัสบอกว่าไม่ใช่โลกแบนโลกไม่ใช่ศูนย์กลางแต่โคบันดี้คัสพบว่าใครเป็นศูนย์กลางโลกเออดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางใช่ไหมจ๊ะแล้วมีใครโครจรล้อมรอบเออมีดาวเคราะห์จ้ะมีดาวเคราะห์อ่าล้อมรอบนะรอบรอบโอเคปะนะ ต่อมาลูกคนต่อมาอันนี้ก็ดังทีโคเขาได้ยินไทีโคบ拉อ๋อทีโคราเออคนนี้คุ้นไหมคุ้นทีโคบราบอกเลยว่าดาวเคราะห์นะโคจรไม่เป็นวงกลมคือคิดต่อจากโคบปนิกัสโคทีโคขาบอกไม่ใช่นะที่โคจรรอบๆบวงกลมไม่ใช่ไม่ใช่ดาวเคราะห์อะ่ะไม่ได้หมุนเป็นวงกลมไม่ได้โคจรวงกลม ไม่ได้โคจรเป็นวงกลมแล้วมาพีกสุดค่ะมาพีกสุดเขาคนนี้ทำให้เราต้องเรียนนะคะทำให้เราต้องคำนวณน,นะคะเขาคนนี้คือใครเลิกเคปอะไรเลิกเคปเลอร์จ้ะเคปเลอร์นะเออแย่งกันตอบเสียงดังเลยนะลูกนะเคปเลอร์นะเคปเลอร์มาบอกเลยว่าโคจรเป็นวงอะไรเลิกวงอะไรจะวงรีอุ้ยเก่งอ่ะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความแบบ สมัยใหม่ใช่ไหมมันก็เลยเป็นกฎการโคโจรของเคปเลอร์เคปเลบอกว่า1แหละดาวเคราะ์โคโจรเป็นวงวงรีใช่ไหมลูกสองอะไรอกีกกฎของพื้นที่ใช่ไหมดาวที่อยู่ไกลใชกับกฎของอะไรลูกกฎของคาบนะอาะตรงนั้นไม่เป็นไรดีเทลมันเยอะถ้าคุยกันแบบ7ชั่วโมงก็ไม่จบนะในเรื่องกฎของเคปเลอต่อมานี่ยุคโบราณใช่ไหมยุคเก่าเลยใช่ไหมมาดูยุคใหม่ยุคใหม่จ้ะยุคใหม่คือใคร ดังๆกาอะไรกาลีอะไร,อะไรโอ้กาลิเลโอใช่ไหมการลิเลโอเนี่ยบอกเลยว่าดวงอาทิตย์อะเป็นศูนย์กลางแต่เป็นศูนย์กลางของอะไรโลกระบบสุรยิยะซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของใครโลกกาเล็กซี่เลยโลกเออกาแลซี่ทางช้างเผือกโลกแต่ถ้าครูกวางเดินจะเป็นทางช้างผ่านนะคะ ผ่านไปลูกผ่านไปไม่ควรโฟกัสนะลูกนะเราเป็นส่วนหนึ่งของกาเลซีทางช้างเผือกกาลิเลโอผลิตกล้องดูดาวใช่ไหมผลิตกล้องดูดาวแล้วเราไปเจอแหละเจอกาเลซีทางช้างเผือกเห็นเป็นมิลกี้เว์ใช่ไหมฝรั่งเรียกมิลกี้เว์แต่คนไทยเรียกทางช้างเผือกเพราะคนไทยเรามีความเชื่อไงว่าช้างของกษัตริย์เนี่ยแบบจะต้องเป็นช้างเผือกใช่ไหมแล้วแบบเมื่อช้างเนี่ยตายไปแล้วก็จะไปอยู่บนสวรรค์เราก็เลยเรียกแบบนั้นแต่ฝรั่งเนี่ยเห็นเป็นสีขาวก็เลยเรียกว่ามิลกี้เว์นั่นเองนะคะ นอกจากกาลิเลโอมีใครอีกโลกนิวอะไรโลกนิวตันนะคะนอกจากเขาจะแบบว่าคิดกฎมากมายในโลกนะไปหลอกหลอนในวิชาฟิสิกส์นะคะเขาก็ม mm. ีส่วนในส่วนของดาราศาสตร์ด้วยเพราะเขาคือคนที่อธิบายเรื่องแรงแรงดึงดูดระหว่างมวลนั่นเองนะคะได้ได้แรงน้ำท่วงก็ถูกไงแต่นี้แล้ววันนี้มิติของดาราศาสตร์คือเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลเก่งมากแรงดึงดูดระหว่างมวล โอเคไหมได้ไปเลกแรงในดูดระหว่างมวลนะคะและล่าสุดเลยคนที่แบบเทๆ่ๆล่าสุดเลยก็คือฮับอะไแล้วล, Hub ลูกฮับละฮับบลเออ u ับบลนะฮับบลเป็นคนสุดท้ายที่แบบพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดของเอกภพเอาไว้ทีนี้แน่นอนค่ะพูดถึงการเกิดเอกภพลืมทฤษฎีนี้ไม่ได้เลยอะทฤษฎีอะไรลกูกทฤษฎีเลยฮะบิ๊กแบงค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันในโจทย์ข้อที่ หนึ่งเลยจ้าเขาถามว่าข้อใดโลกสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงของการกำเนิดเอกภกพเออพูดถึงทฤษฎีบิ๊กแบงนะจ๊ะบิ๊กแบงคืออะไร <c oughs> อันนี้คือบิ๊กแบงก็จ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่นะจ๊ะเอ,อเด็กๆฟินมีความสุขนักเรียนเชื่อไหมว่าคุณครูต้องการจะเอาภาพแสดงทำลายการเกิดบิ๊กแบงมาสอนนักเรียน คุณครูก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วคุณครูก็พิมพ์คําว่า Big Bang แล้วคุณครูก็กดค้นรูปกรึ้งคุณครูได้รูปนี้มาแล้วคุณครูก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะครูจะมาสอนนักเรียนอย่างไรคือจริงๆอ่ะคุณครูอยากได้รูปนี้โอเคนะแต่ว่าคนใน Google เสียงไงก็ได้แต่รูปนี้โอเคนะคะครูขอพูดถึง Big Bang นี้ได้ไหมพอข้อสอบออกโอเคไหมคุณกิติมาดูที่ละขา Big Bang โลก Big Bang คืออะไรนะคนที่เสนอในโลกเขาคือคุณลุงอะไรโลกคุณลุงจอรจ เออคุณลุงจอชนะคะอ่านะคุณลุงจอชบอกว่าจุดที่เกิดบิ๊กแบงเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทำไมโลกเกิดสสารเกิดการเวลานะเขาบอกมันเป็นสภาวะที่แบบว่ามันแบบเหมือนคนอ้วนอ่ะดิฉัน่มนต้องดูขูลูกคุณไม่ใช่คนอ้วนนะคะเป็นเหมือนคนอ้วนแบบมันเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วทุกอย่างตอนนั้นอ่ะบนโลกไปเนี้ยบนเอกภพเนี้ยมันยังไม่มีอะไรเลยเธอมันแบบมันมันแน่นมันแน่นไปหมดมันแน่นไปหมดทำไมแล้วมันก็เกิดการเหมือนเอ็กซ์โพครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไหมลูก ิกไงแปลว่าใหญ่แบงคืออะไรลกูกแบงคือเสียงระเบิดถูกไหมเออเหมือนแบบเสียงระเบิดแบงแบบยิ่งใหญ่เลยซึ่งการระเบิดในครั้งนั้นลกูกมันให้พลังงานแบบทำไมสูงมากๆเกิดพลังงานที่แบบสูงมากๆนะคะแล้วกเออ็เกิดอนุภาคลกูกเกิดมวลสารอ่าสิ่งที่เกิดคือมวลสารอะมวลสารคืออะไรมวลสารเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะนั้นคืออนุภาคกับปฏิอนุภาคแต่มันเท่ากันไห มนเท่ากันไหมไม่เท่านะจ๊ะมันไม่เท่ากันโดยอนุภาคเนี่ยมันมีมากกว่าปฏิอนุภาคโอเคปะเออในยุคนั้นในตอนนั้นเกิดอะไรเกิดควาร์กเกิดแอนตี้ควาร์กอ่าอิเล็กตรอนแอนตี้อิเล็กตรอนซึ่งแอนตี้อิเล็กตรอนเรารู้จักกันในนามโพอละลระโพซิอละลระพูซิตรนเก่งมากโพซิตรอนเออลดเก๋ๆโลก และมีน right? ิวทรีอะไรนิวทริโนกับแอนตี้นิวทริโนนั่นเองโอเคไหมทีนี้เรามาดูหลังเกิดบิ๊กแบงโลกหลังเกิดบิ๊กแบงเห็นไหมคะช่วงไทม์ไลน์ของเวลาว่ามีอะไรบ้างในยุคและในวินาทีแรกแรกช่วง10ยกกาลังลบหกดูนะดูตามภาพไปไหนโลกช่วง1ิยกกําลัง6ลบหกเนี่ยช่วงแรกๆสภาพเป็นเหมือนแบบเหมือนสซบูเหลว์อะเออเหมือนสซบูเหลวนะดูตามภาพไปไหนกนะแน่นอนในสภาวะน,นั้นคือเกิดนิวเคลียสของเซน ก็คือเป็นสภาวะที่โปรโตอนเนี่ยรวมกับอะลกูกนิวตอน3วินาทีต่อมาอะไรเกิดตามมาจ้าคุณกิติเกิดนิวเคลียสของฮีเลียมเออเกิดนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นหมายถึงนิวตอนเท่าไหร่สองและโปรตอนเท่าไหร่สองถูกบ้าโอเคปะฮีเลียมนะสองกับสองโอเคอนะ่ะทันอะโลกต่อมาโลกแน่นอนนะคะสามแสนปีโลกเริ่มเกิดหลายโลกเกิดความเสถียรน,นะเกิดความเสถียรมากขึ้นนะคะ เกิดอะตอมมีอิเล็กตรอนมาโครจรนะเกิดความเสถียรมากขึ้นนะจ๊ะและจากนั้นโลกแสนล้านปีโลกเกิดอะไรลลกเกิดเลยจ๊ะเกิดอะไรโลกกาแล็กอะไแลกาแล็กซี่โอเคปะเกิดกาแล็กซี่ทันไหมโลกทันไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้ดเด็กๆมาดูข้อสอบพอเริ่มเกิดกาแล็กซี่แน่นอนเรารู้ว่ากาแล็กซี่คืออะไรโลกการรวมตัวกันของอะไรโลกกระจุกดาวใช่ไหมดาวเรษกนับล้านดวงถูกไหมโลก ซึ่งกาแล็กซี่นะคะมีกี่รูปแบบหนึ่งคือเอลโลอก้กหนหอยเซเลอใช่ปะซึ่งอะไรก้หนหอยที่เรารู้จักก็คืออลไรลกูกมิวกเว่ถูกไหมซึ่งในมิวกเวเนี่ยตรงแขนของมันจะมีกลุ่มของระบบอะไรระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ถูกไหมโลกทันนะทันเบ้าทันเบ้านะจ๊ะ ซึ่งในระบบสุริยะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอแน,น่นอนมีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวถูกไหมเลิกเพราะฉะนั้นอนที่หนูแบบกับแฟนไปดูดาวกันแบบเอ้ยที่รักดูสิอันนั้นดาวลูกไก่อันนั้นดาวมียก่ดาวนั้นเป็นดาวฤกษ์ปะเป็นลูกเป็นจ้ะดาวเหล่านั้นก็เป็นดาวฤกษ์เหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะนี้เพราะระบบสุริยะนี้มีดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวคือดวง ดวงอาทิตย์นั่นเองทันป้าเออมีดวงอาทิตย์และมีดาวอะไรอีกโลกมีอะไรเป็นองค์ประกอบอีกเออดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เรียงตัวยังไงบ้างจากดวงอาทิตย์เป็นดาวพุธศุกรอุ้ยพ <r> ูโตพูโตไปไหนแล้วพูโตกลายไปเป็นดาวเคราะห์แค่แล้วใช่ไหมพุธศุกร์โลกอังคารระหว่างอังคารกับพฤือหัดมีอะไรกันอยู่ แถบดาวเคราะห์น้อยหรือ Asteroid belt นั่นเองนะคะเป็นแถบดาวเคราะห์น้อยกันอยู่ซึ่งถ้าเราจะจําแนกดาวในลูกนะพุธศุกร์โลกอังคารฝั่งนี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีสมบัติเป็นดาวเคราะห์อะไรดาวเคราะห์หินเออเป็นดาวเคราะห์หินทั้งหมดเลยฤพัสเสาด์ยูุรนัสเนปจูนเป็นดาวแล้เป็นดาวเคราะห์แก๊สทั้งหมดเลยฝั่งนี้เป็นตรงกลางมีอะไรกันแถบดาวเคราะห์น้อยเหมือนบกรถเมล์เลยลูกนะเออแถบดาวเคราะห์น้อยนะภูโตเนี่ยถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะ วินาทีที่ภูโตถูกตัดไปเนี่ยแบบเหมือนผู้หญิงทูกแฟนบอกเลิกเอาจริงเอาเือนน้องมีแฟนวันดีคืนดีคบกันมานานแฟนน้องมาบอกตัวเองเราว่าตัวเองแปลกอ่ะ <c oughs> เพราะว่าภูโตเลยครูพูดหมายถึงภูโตนะเพราะว่าภูโตเนี่ยมันมีวงโครจรของมันเนี่ยไปซ้อนทับกับดาวดวงอื่นๆถูกไหมตัวเองเราว่าตัวเองเล็กไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขนาดมันเล็กมาก ขนาดมาเล็กมากถูกไหมภูโตขนาดเล็กมากวงโครจรซ้อนทับขนาดเล็กมากและที่สําคัญตัวเองเราอยู่ไกลกันเกินไปอะเรารักกันไม่ได้หรอกเราเลิกกันเถอะดาวภูโตก็เลยทำไมถูกตัดออกไปเลยโอเคนะแต่สิ่งหนึ่งที่ภูโตอยากจะบอกทุกคนเหมือนกับซี่ผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะบอกแฟนเขาว่าถึงแม้ตัวเองจะว่าเรายังไงอะแต่เรารอตัวเองอยู่ที่เดิมนะทุกวันนี้ภูโตอยู่ที่เดิมปนะ อยู่ที่เดิมและล่าสุดเมื่อต้นปีมีข่าวออกมาแล้วรื่มรืมเราๆว,ว,ว,ว่าจะพยายามหาหลักฐานดึงพลูโตกลับมาเป็นหนึ่งในระบบสุริยะเหมือนเดิมเธอเห็นไหมล่ะสักวันหนึ่งโลกรอเข้าไปยังไงเขาก็ต้องหันมามองเห็นนะคะพลูโตยังอยู่ที่เดิมนะจ๊ะแต่ว่าสถานะพลูโตตอนนี้ไม่ใช่ดาวขอนอกจากนี้โลกก็จะมีเทหาวัตถุในบรรยากาศอีกมากมายเป็นองค์ประกอบของระบบสุริยะ โอเคเพราะฉะนั้นทุกคนเคลียร์แล้วหลังเกิดบิ๊กแบงเฮ้ยเกิดบิ๊กแบงทำให้เกิดอะไรลูกอนุภาคต่างๆขึ้นมาเออนะเคยได้ยินคำว่าการเปรย่ปะเออนั่นแหละนะหลังเกิดบิ๊กแบงมันเกิดการเปรย์เนะลูกนะซึ่งออหลักฐานหนึ่งที่เชื่อว่ามันจริงนะคือการที่จักรวาลมันทำไมาขยายตัวถือว่าจักรวาลมันขยายตัวนั่นเองมีเอกภพมีกาแล็กซี่กาแล็กซี่คือกระจุกดาวมากมาย กาแล็กซี่ที่เราอยู่คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกโอเคปะเสร็จปุ๊บในกาแล็กซี่มีระบบสุรยิยะและมีโลกของเราซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะแต่แต่ตครูจะเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งเสมอว่าอะไรที่เราไม่เห็นแปลว่าเราไม่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีแต่นะวันนี้โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวโอเคปะ โลกเป็นดาวเคอหินหรือดาวเคราแก๊สหินโอเคไหมอ่ะอันนี้คือเบสิกความรู้เบื้องตน้นทีนี้จากจวย์ข้อที่หนึ่งเราต้องเอาความรู้ตรงนี้แหละมาใช้เขาถามว่าข้อในสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงของการกําเนิดของเอกภพข้อแรกกฎของการหดตัวของเอกภพใช่ปะไม่ใช่นะเธอการหดตัวของเอกภพเนี่ยใครคิดฮั Hubble บเบ่ะ ฮับเบิลเนี่ยมีหลักฐานที่ค้านกับแนวคิดของการหดตัวเอกภพฮับเบิลบอกว่าเสนอว่าทุกๆกาแล็กซี่อ่ะมันมีการขยายตัวออกจากกันโดยเขา,ว,าเวัดจากแสงนะวัดแสงจากจากาแล็กซี่พบว่ามันมีการเคลื่อนที่ไปทางแดง r red Shift เคยได้ยินว่ะคุนๆคุๆเออเพราะฉะนั้นหดตัวเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะฮับเบิลบอกว่ามันขยายเขาบอกไม่ใช่เธอทฤษฎีนี้ไม่ใช่ขออ้อ2 การหมุนรอบตัวของกาแล็กซี่เกี่ยวปะไม่เกี่ยวนะเธอไม่เกี่ยวนะข้อเนี้ยไม่ได้สนับสนุนการมีบิ๊กแบงเลยเพราะสิ่งที่มันชัดเจนของการมีบิ๊กแบงคือนอกจากที่ฮับเบิลบอกว่าเ <c oughs> ฮ้ยกาแล็กซี่ <c oughs> hey, มัน expand ออกจากกัน Universal e x p a n s i o n มันมีการขยายนะมันยังมีอีกแนวคิดที่บอกว่าการขยายตัวเนี่ยจะต้องลดลงเมื่อเวลาผ่านไปที่อุณหภูมิพื้นหลังถ้าเรกเรียนจำภาพเมื่อสักครู่ได้สักครู่ได้นักเียจะเห็นว่าอุณหภูมิพื้นหลังเป็นยัไ ลดลงถูกปะเมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิพื้นหลังลดลงการขยายตัวก็ต้องลดลงด้วยแต่เอาจริงๆปัจจุบันการขยายตัวมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นนะนี่เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังหาคําตอบอยู่ว่าเฮ้ย something อะไรที่ทําให้เกิดการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนะจ๊ะต่อมาจ้ะอันนี้สามจ้ะการขยายตัวของกาแล็กซีทางช้างเผือกเกี่ยวปะ ไม่เกี่ยวกาแล็กซี่ไม่ได้ขยายใช่ไหมกาแล็กซี่ไม่ได้ขยายแต่มันตำแหน่งมันขยายออกจากกันนะจ๊ะต่อมาจากนี่เลยอันนี้แหละเป็นหลักฐานที่เป๊ะปังสุดคืออุณหภูมิ2 7 3เคลวินของคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังเห็นข้อนี้ปุ๊บตอบได้เลยข้อนี้ตอบข้อนี้ทำไมถึงตอบข้อนี้ลูก เพราะหลังจากเกิดบิ๊กแบงเราพบว่านะคะพลังงานที่หลงเหลือจากบิ๊กแบงเนี่ยนะวัดได้จากอะไรโลกคลื่นไมโครเวฟที่พื้นหลังนะบาง,บางตำราใช้ประมาณ3เคลวินบางตำราใช้2.73นะอันนี้คือหลักฐานที่แสดงถึงการเกิดบิ๊กแบงและการหลงเหลือหรือมีอยู่ของบิ๊กแบงนั่นเองส่วนข้อห้ามคนบอกเคยครูหนูว่ามันก็น่าจะตอบได้ไหมงันเรื่องปรากฏการ์ดอปเปอร์ ถูกไหมเราใช้ดอปเลอร์ในการอธิบายเรื่องการขยายตัวของเอกภพที่รักโจทย์ร้ายมากเธอดูเธอดูเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรไหมคะเขาบอกว่าปรากฏการดอปเลอร์ของแสงจากดวงอาทิตย์จริงๆแสงวัดจากไหนแสงวัดจากไหนใครตอบได้แสงต้องวัดจากแสงของกาแล็กซีท้อ เป็นข้อนี้นะตอนแรกครูเห็นนะครูจะกระโดดตอบข้อห้าเลยนะแต่มหาหัดใจโอ้ไม่ใช่จ้าไม่ได้วัดจากดวงอาทิตย์ต้องวัดจากกาแล็กซี่จบปะหลูเรื่องข้อนี้ยัวย่วๆกาไปเลยข้อสี่จากความรู้ตรงนี้ลูกทำให้นักเรียนไปทำในข้อสองต่อได้กาแล็กซี่เกิดหลังบิ๊กแบงเป็นเวลาประมาณเท่าใดเออเป็นเวลาประมาณเท่าใดเมื่อกี้พูดไปแล้วเท่าไหร่ กาแล็กซีต้อง1,000 1พ0 0ล้านปีเกิดเป็นกาแล็กซีนั่นเองนะจ๊ะเออนะนี่นอันนี้อันนี้ตัวเลขนี้น่าสนใจระวังข้อสอบออกอันนี้อายุดวงอาทิตย์โน้ตลงไปเลยมันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่แบบหลายๆตัวเลขนะจ๊ะทันมะทันรู้เรื่องนะจ๊ะอ่ะที่นี้ ทีนี้เกิดเป็นกาแล็กซี่ปุ๊บแน่นอนค่ะมันมีการคำนวณนะลูกข้อสอบต้องมีการคำนวณน,นะจ๊ะมีการคำนวณจ้ะคำนวณอะไรหรอนี่ไงเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของเอกภพที่เวลาหนึ่งปีหลังบิ๊กแบงสามารถคำนวณได้จากสูตรโจทย์ให้สูตรมาด้วยใจดีไหมข้อนี้นะลูกหนูเห็นสูตรไหมปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้ง หนูเห็นไหมเราสามารถรู้ได้เลยเรารู้ว่า t เล็กคือเท่าไหร่ t เล็กคือเท่าไหร่ฮะเล็กคือเท่าไหร่ลูกเออสามแสนถูกปะ t เล็กคือสามแสนรู้ได้ไงอะ่ะโจทย์บอกใช่ไหมซึ่งสามแสนมันคือเท่าไหร่ลูก3ามคูณสิยกกำลังยกกำลังห้ยังอยู่กับคูณนะลูก นะคะอย่าเพิ่งออกอวกาศไปในลูกนะอย่าเพิ่งออกจากอาวกาศไปนะจ๊ะทีแรกคือ3คูณสิบก,กำลังห้าโจทย์บอกทีใหญ่โจทย์บอกไหมทีใหญ่โจทย์บอกไหมบอกสิมันคือเท่าไหร่สองจุดเจ็ดคูณสิบยกกำลังหกถูกไหมเออข้อนี้เราแทนค่าได้เลยปะเราสามารถเข้าสูตรแทนค่าได้เลยมันคือ T เท่ากับ 2.7คูณ10ยกกำลัง6หาด้วยเลยลูกรูทสาคูณ10ยกกำลัง5เจอแบบนี้เป็นไงลูกกรีดไหมจ๊ะกรีดเนาะเรารู้ว่ารูท30มันประมาณเท่าไหร่นะรูท30มันประมาณ5จุดอะไรห้จุปะประมาณประมาณเพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าเนี่ยเราดึงมาเราดึงมามันก็จะกลายเป็นอะไรลูก2อจดเคูณ10ยกกำลัง6 หาด้วย5.4ใช่ไม้มคูณ10ยกกำลัง2ถูกปะงงปะถ้าหนูงงอันนี้ไม่ใช่ความผิดครูนะอันนี้แสดงว่าหนูไม่เก็ตคณิตศาสตร์ใช่ซึ่งครูก็ไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ถามว่าเราไม่เก็ตแล้วเราทิ้งได้ปะไม่ได้เธอมันทุกอย่างมาอยู่ในชีวิตเราอะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ลูกตัดการชุ้งชุงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสิบตัดการชุงชุง,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 ชง,ชงเหลือสิบกำลัง สีใช่ไหมนู่นนี่นั่นตัดกันไปเรียบร้อยหาค่าคร่าวๆไปตัดเองได้ไหมเดี๋ยวเสียเวลาเราตอบข้ออะไรโลกข้อ3ามห้พยากไหมไม่ยากมาดูข้อกันต่อไปเลยข้อนี้เขาถามว่าเขาถามว่าอนุภาคใดเธอดูอนุภาคใดนะจ๊ะประกอบขึ้นจากอนุภาคอื่น โอ้ข้อนี้เป็นไงความจำล้วนๆใช่ปะตอบข้ออะไรโลกเออตอบข้อ2คือเออโปรโตอนนั่นเองนะจ๊ะไม่ยากเลยเอาละฮะติวเข้มช่วงแรกกัไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มารับชมสาระดีๆที่ทางรายการมามอบให้ครับไปกันเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ในช่วง Road to U เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยค่ะและแน่นอนนะคะพี่แอนก็มีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับทุนการศึกษามาฝากกันเหมือนเช่นเคยค่ะอีกหนึ่งทุนนะคะที่พี่แอนอยากจะแนะนําให้น้องๆได้รู้จักนั้นเป็นหนึ่งทุนที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจกันมากนั่นคือทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามพี่แอนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะพี่ชื่อปุณญชูช่วยนะครับเป็นนักเรียนคุณธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังเข้าศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่ Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นความฝันนะครับตั้งแต่เด็กว่าพี่อยากทําอะไรเพื่อประเทศและพี่รู้สึกว่าทุนการศึกษาของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์และเป็นอะไรที่ให้โอกาสสําหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถส่งตัวเองเพื่อไปเรียนมืองนอกได้ครับตรงนี้มันเป็นมันเป็นโอกาสแล้วครับที่น้องๆจะสามารถคว้า แล้วก็ไปทาในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้ครับและตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับคุณกิติพงศ์มหารัตนวงศ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์สรัญรหาและเลือกสรรสานักงานกอพาส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะแอนต้องขอเป็นตัวแทนน้องๆค่ะในการสอบถามเกี่ยวกับทุนทุนหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเรียนถามเลยลวกันนะคะว่าวัตถุประสงค์ของทุนนี้คืออะไรคะคือุนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ก็เป็นทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สําหรับน้องๆน,นะครับที่พูดง่ายก็คือม6นะครับที่จะไปเรียนในส่วนของอทั้งสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อกลับมาทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปีหนึ่งก็จะมีแค่ประมาณ3ทุนทีนี้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกน้องๆค่ะมีอะไรบ้างคะ ครับลักเก้นนะครับในส่วนของทั่วๆไปนะครับมีอายุนะครับไม่เกิน20ปีในส่วนของเกรดเฉลี่ยนะครับ3.5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้รับทุนอื่นดูค่ะแล้วคุณสมบัตินะคะทุนนี้นะครับเป็นทุนที่น้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวนะครับก็คือว่าจะต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเกิน60ถึงจะเข้าตรวจในส่วนของโปรเซสอื่นนะครับ วิชาที่ใช้นะครับก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมแล้วก็วิชาเฉพาะซึ่งหน่วยทุนของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคล้ายๆสายวิทย์กับสายสิ์คํานวณนะครับถ้าเกิดเป็นสายวิทย์เนี่ยนะครับในในหน่วยทุนก็จะสอบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับถ้าออกจะเป็นสินคํานวณก็อาจจะเป็นคณิตศาสตร์กับไลติงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยทุนที่เขาเลือกนะครับ ที่จะไปเรียนส่วนข้อกําหนดของทุนนี้ราคามีอะไรบ้างคะก็คือเมื่อน้องๆได้ทุนแล้วนะครับเวลาไปเรียนต่างประเทศกลับมานะครับสมมุติว่าไปเรียนปปิญญาตีนะครับสีปีสมมตินะครับกลับมาเนี่ยก็ต้องทํางานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างน้อย8ปีนะครับปีครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะชดใช้เป็นเงินก็ได้นะครับทุนก็ไม่ได้ว่านะครับก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายให้บวกกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าพูดง่ายๆก็คือ2เท่านั่นเองครับค่ะทีนี้สิทธิประโยชน์ที่น้องๆที่ได้รับทุนมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะครับสิทธิประโยชน์นะครับก็คือก่อนไปศึกษานะครับก็ ทางธนาคารเขาก็จะจ่ายในเรื่องของตเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาทางาวีซ่าพาสปรอร์ตหรือเตรียมตัวภาษาอังกฤษอะไรก็แจ่นะครับประมาณสัก2 0 0 0ดอลลาร์ได้แล้วก็ในส่วนของระหว่างศึกษานะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกวับเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายจำเดือนให้นะครับมีในส่วนของค่าเราเรียนให้นะครับมีค่าหนังสือให้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นประกันก็เป็นบางประเทศนะครับที่เขาจะประกันให้สำหรับขั้นตอนในการสมัครค่ะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะสําหรับขั้นตอนการสมัครนะครับเนื่องจากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับให้สํานักงานกอพดําเนินการแทนนะครับในการสมัครทุนนี้นะครับดังนั้นนะครับสํานักงานกรพก็ได้ทําเว็บไซต์นะครับในการรับสมัครผ่านทาง s c o r e 1 2 o o c s c g o th ซึ่งช่วงเวลารับสมัครเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยานะครับในการรับสมัครครับผมสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านผอนะคะฝากคําแนะนําดีๆให้กับน้องๆที่ดูรายการอยู่สักนิดนึงค่ะครับสำหรับท่านจะฝากนะครับหลักๆเนี่ยอยากให้น้องๆคิดถึงว่าเรานะครับอยากจะเป็นอะไรเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะครับถ้าเกิดเราได้แล้วนะครับหาตัวเองพบแล้วนะครับ แล้วถ้าเกิดเราอยากจะเป็นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นะครับหรืออยากจะทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทุนนี้นะครับคือคำตอบนะครับเราต้องฟิตอะไรบ้างก็คือภาษาอังกฤษนะครับหลักๆนะครับที่จะต้องได้การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเวลาอยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องต้องอประพฤติดีทำดีะนะครับ นะครับแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตครับเป็นอีกหนึ่งทุนนะคะที่น่าสนใจและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่สละเวลาแล้วก็มาให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ทุนธนาคารประเทศไทยนะครับพี่อยากให้น้องๆรู้ตัวเองว่าน้องๆต้องชอบในในสายของทางด้านวิเศรษฐกิจมีคาะห์เรื่องการเงินของประเทศโดยภาพรวมครับก็คือ น้องๆจะรู้สึกว่าชอบแล้วก็สนใจกับมันมากครับเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ต้องหาคําตอบไปตอลอดเวลาไม่ได้มีเนื้อหาที่แน่นอนอยู่ในหนังสืออะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือห้องเรียนแล้วต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสำหรับน้องๆที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของ Road to U แล้วค่ะกลับมาพบกับพี่แอนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ พอเรารู้ถึงลักษณะของอนุภาคไวไปโลกไวนะรู้ b a c k กราว n ์บิ๊กแบงรู้ผลที่หลังจะเกิด Big Bang แน่นอนคะ่ะเราต้องมาโฟกัสที่เล็กลงอ่าเราสนใจแล้วว่าเมื่อเรารู้ว่ากาแล็กซี่เกิดจากการรวมตัวของดาวฤกษ์ต่างๆมากมายมหาศาลล้านแปดเราอยากรู้ว่าพลังงานที่ปลดปล่อยมาจากแกนกลางของดาวฤกษ์เนี่ย มีต้นต่อมาจากปฏิกิริยาใดเป็นหลักมันจะตรงกับข้อสอบในข้อที่5ของเราทีนี้ในข้อที่ห้าลูกเจอสมการมาแบบนี้ข้ามหรือทำดีมากลูกน้ำตาจะไหลร้ลองไห้แบบส,บสบเปนนะลูกนะทำดิฮอยต้องทำนะเรื่องนี้จริงๆอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรยากเลยลูก นะคะมันเป็นการพูดถึงพลังงานที่ปลดปล่อยมาจากแกนกลางของดาวฤกษ์ซึ่งเรารู้ว่ามันคืออะไรโลกไฮโดรเจนเกียรตอมไฮโดรเจนเกียตอมสี A ่อะตอมใช่ไหมฟิวส์การใช่ไหมเป็นอะไรโลกฮีเลียมใช่ไหมโลกทีนี้มาดูข้อนี้อหนึ่งเนี่ยตัดทิ้งไม่ตอบอยู่แล้วสองเนี่ยตัดทิ้งไม่ตอบอยู่แล้วถูกปะสามเนี่ยไม่เกี่ยวเหลือสี่กับห้าจะตอบอันไหนถูกไหมเออเหลือสี่กับห้าจะตอบอันไหน ใครว่า 4, ีใครว่า 5, ใครว่าตามเพื่อนเออยี่ยมโลกเออข้อสอบข้อนนะี้ต้องบอกเลยว่าแอบมีความร้ายกาดเบาๆนะมันเป็นการซ้อนสมการกันอยู่เพราะสมการที่4เป็นสมการย่อยนะคะที่เกิดขึ้นในสมการที่5นั่นเองถูกไหมเพราะคำตอบที่ถูกต้องคือสมการ ที่หคือมันเริ่มต้นเกิดจากนี่เรามีง่ายๆนะไฮโดรเจนไฮโดรเจนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงเงีถูกไหมไฮโดรเจนไฮโดรเจนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคปะอันนี้คือสมการที่4ได้กันเป็นอะไรลูกได้เป็นอะไรลูกดิวและนิวเคลียสของดิวอะไรดิวเทอร์ดิวเทอเรียมใช่ปะได้เป็นนิวเคลียสของดิวเทอเรียมอ่ะสองฝั่งปึ้งๆถูกไหมเสร็จปุ๊บ มันทำให้การโลกมาฟิวส์กันอีกรอบหนึ่งถึงจะกลายเป็นอะไรเป็นอะไรโลกเป็นฮีเลียมนั่นเองโอเคปะโอเคปะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วปฏิกิยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่เกิดขึ้นตรงแกนกลางของเราเรกษ์เรารู้อยู่แล้ว, Fusion, ตรรแ,ลวแต่พอมันมาแปลภาพเป็นรูปสมการเราลิงงงไงโอเคปะเพราะฉะนั้นอ่ะเสียข้อเสียมันเหมือนเป็นสับย่อยอ่ะในข้อห้าอีกทีหนึง่งเขียนเป็นแผนภาพอย่างนี้ได้ปะได้ได้รู้เรื่องนะ ทีนี้พูดเรื่องดาวฤกษ์ขอคุยเรื่องคุณสมบัติของดาวฤกษ์นิดนึงได้ไหมดาวฤกษ์เป็นไงมีพลังงานไหมลูกมีนะคะดาวฤกษ์มีพลังงานในตัวเองถูกไหมลูกใช่ป่ะดาวฤกษ์เคลื่อนที่หรือดาวฤกษ์อยู่นิ่งๆดาวฤกษ์อยู่นิ่งๆใช่อยู่นิ่งๆลูกเออดาวฤกษ์มีแสงหรือไม่มีแสงเออดาวฤกษ์มีแสงนะจ๊ะดาวฤกษ์มีแสง มีแสงในตัวเองจ้าปลดปล่อยพลังงานในตัวเองได้จ้าเพราะฉะนั้นเวลาเรามองบนท้องฟ้าตัวเองเห็นแสงกระพริบกระพริบอันนั้นดาวเลือกหรือดาวเคราะห์กระพริบกระพริบดาวเลือกเพราะอะไรเพราะดาวเลือกเหล่านั้นอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้อยู่ไกลหรืออยู่ไกลไกลหรือไกลไกลเขาอยู่ไกลมันต้องผ่านระยะทางความหนักแน่นของชั้นบรรยากาศที่ไม่เท่ากันทั่วโลกมันทําให้เกิดการอะไร หักเหของแสงนั่นเองทำให้เกิดการหักเหของแสงเพราะแสงมาอยู่ที่เราซึ่งเป็นผู้สังเกตบนโลกเราจะเห็นแสงเป็นกระพริบกระพริบในขณะที่หนูเห็นแสงดาวเคราะห์กระพริบหรือนวลนิ่งดาวเคราะห์กระพริบหรือนวลนิ่งนวลนิ่งแสงจะวนวลนวลนิ่งเพราะอะไรเล่าดาวเคราะห์มีแสงและพลังงานในตัวเองไหมไม่มีอา้าวแล้วเราเห็นแสงจากไหน เก่งมากเราเห็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะที่ทําไมโลกอ่าส่องไปยงังดาวเคราะห์นั้นๆแล้วตกกระทบกลับมาเข้าตาเราซึ่งอยู่บนโลกดาวเคราะห์อยู่ไกลหรืออยู่ไกลไกลเพราะฉะนั้นจึงเห็นแสงได้ชัดเจนกว่าโอเคปะทีนี้กว่าจะมาเป็นดาวฤกษ์อ่าแน่นอนค่ะกําเนิดดาวฤกษ์กำเนิดดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์นี่เกิดจากการยุบตัวของอะไรโลกเนบูลา สมบัติของมันนะคะปกติคือเป็นแก๊สร้อนขนาดใหญ่องค์ประกอบหลักๆโลก,ลกมีไฮโดรเจนนะมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็มีหิวเลียมนะคะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสภาวะสมดุลน,นั่นเองทีนี้แน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงของเขาใช่ไหมโลกจากอะไรจากดาวฤกษ์ที่เกิดจากเนบิวลาเขาก็จะกลายไปเป็นอะไรโล,ลกดาวยักษ์แดงซึ่งกลายเป็นดาวฤกษ์กกที่มีมวลมากดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย ดูภาพหนีจําได้ปะจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดข้อสอบออกทําไงอะ่ะงานงอกไหมอะ่ะมาวันนี้มีสูตรจําจดลงไปอ่ะเดี๋ยวครูลองให้ฟังช้าๆทีละท่อนเนบิวลายุบตัวโน้มทวงฟิวชันเป็นดาวเรษ์ก,ก้อนเกิดกลายเป็นดาวฤกษ์ดาวอยากแดงความแน่น สูงมากเลยมีมวลน้อยแคร์ขาวแคร์ดำมีมวลน้อยแคร์ขาวแคร์ดำมีมวลมากสุ per โนวากลายเป็นดาวนิวตรอนลุ่มดำเฮ้ยเฮ้ยได้ปะได้ไหมอ่ะทีนี้มาดูเขาก็เลยถามค่ะถามเกี่ยวกับว่า เขาถามแกรนกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยมีอุณหภูมิประมาณกี่เคลวินนะเรารู้จักดาวฤกษ์แล้วเรารู้จกักดวงอาทิตย์แล้วรู้แล้วว่าดาวดวงอาทิตย์เราเนี่ยเป็นดาวฤกษ์ ug, ใช่ไหมคุณสมบัติเป็นยังไงเมื่อสักครู่เราคุยกันหมดแล้วนะทีนี้พอเห็นปุ๊บครูมั่นใจเลยนักเรียนมีตัวเลขที่คุณค้นอยู่ในใจคือเท่านี้คือเท่านี้เลยประมาณหกพันเคลวินใช่ไหมแน่นอนพอหนูเจอโจทย์ปุ๊บแบบนี้หนูกรี๊ดไปเลยคุณครูขามันมีคําตอบ หนูตอบข้อสองเลยจ้าปึ้งเป็นไงจ๊ะผิดจ้าพ่อโจทย์แอบร้ายมากโจทย์ใช้คำว่าแกนกลางแต่นักเรียนคุ้นกับอุณหภูมิของอะไรมากกว่าใช่หกพันเควินนี่หนูคุ้นเคยในลูกหนูโน้ตลงไปเลยใครไม่รู้มันคือพื้นผิวจ้าแต่ถ้าอุณหภูมิที่แกนกลางนะลูกหนูต้องตอบว่ามันคือสิบห้าล้านจ้าความเป็นจริงคือตอบข้อนี้นะลูกนะเออข้อนี้ผิดลูกนะคะนี่แหละคือคุณสมบัติเกี่ยวกับ ดาวเรษกนะคะที่หนูควรจะรู้จักนอกนนี้อกจากนี้ดวงอาทิตย์มีอะไรอีกดวงอาทิตย์มีอายุมาประมาณเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วห้าพันล้านปีและจะอยู่ต่อไปอีกห้า0ันล้านปีค่ะอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องรู้เลยใช่ไหมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นข้อต่อไปอ่ะข้อนี้ลูกเขาบอกว่าเขาบอกว่าพ้อมอย่างพร้อมยางพ้อมอย่างเขาบอกว่าดาวเทียมใช่ไหมมีอัด ตราเร็วนะมีอัตราเร็วเท่าไหร่ในวงโคโจรกลมรัสหมีอาเล็กนี่รอบโลกมวลเอ็มนะเขาบอกให้ตอบติดตัว G ค่าคงที่นมถ่วงสากลน,นะจ๊ะข้อนี้มันต้องใช้ความรู้เรื่องสูตรนิดหนึ่งนะใช้ความรู้เรื่องสูตรนิดหนึ่งเราอะรู้ว่าเรารู้ว่านะสมมตินี้คือโลก กลมไหมโกกลมนะจ๊ะมีดาวเทียมใช่ป่ะอยู่รอบๆโลกอย่างงี้ฮะเออเป็นไงโลกสวยโลกความเร็วตรงเนี้ยเราเรียกเหมือนว่าความเร็วอะไรโลกความเร็วโคอะไรโคจรเออความเร็วโคจรมีสูตรป่ะมีสูตรใช่ไหมสูตรมันคืออะไรโลก g m ส่วน r ใช่ป่ะซึ่ง r ในที่นี้คืออะไรโลก อ้าวัศมีวงโคโจรอ่าใช่ไหมลกูกซึ่งอีกความเร็วหนึ่งหนูเคยได้ยินปะ่ะความเร็วละความเร็วเลยลูกถ้าอยากจะปล่อยวัตถุไปนอกโลกเราต้องไปที่ความเร็วแล้วความเร็วหลุดอะละความเร็วหลุดพ้นนี่เลยความเร็วหลุดพ้นนะคะบางคนบอกว่าเรียนๆอยู่หนูอยากได้ความเร็วหลุดพ้นมากนะ อยากจะหลุดพ้นจากขานี้ไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วนะสูตรคืออะไรลูกสูตรคืออะไรคุณคุณไหมสูตรคืออะไรคะสแควร r รูทอะไรลูกสองจีเอ็มส่วนอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ลูกนะถ้าเราถอดรูทใช่ปะถอดรูทสแควรูทมันก็คือยกกำลังแหละยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วเขาให้รัสมีมาเท่าไหร่ รัามีเป็นอาเล็กใช่ไหมเราก็แทนค่าโครมเข้าไปปังมันก็ได้เลยโลกเป็น G M ส่วนอะไรลูกอาเล็กและทั้งหมดยกกำลงังเศษหนึ่งส่วนส,วนสวนองเฮ้ยตกใจทำไม <c oughs> มีช้อยมีช้อยพอดีมีชอยพอยดีพอข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อโลกเป็นมวล M นะทำไมถึงต้องสอนสูตรแบบกล่าวเพราะเกิดปีนี้อยากออกโลกไม่ใช่มวล M นึกเอ่ะเป็นโลกเป็นมวลตัวอื่นหนูก็แค่แทนค่าเข้าไปในตามแหน่งยากปะไม่ยากเขาให้รัศมีมาติดค่า G เอาไว้ G เป็นค่าคงตัวติดเอาไว้ตรงตัวเป๊ะเลยเราก็เลยตอบข้อ3นั่นเองข้อ10ข้อ10เขาถามว่าจากการวัดพบว่าดาวฤกษ์ลุกโครจรรอบศูนย์กลางของกาแล็กซีด้วยอัตราเร็วที่สูงมากสำหรับมวลของกาแล็กซีที่ตาเห็นเนี่ยได้ผลนี้นำมาซึ่งสมมติฐานใด ข้อนี้ยากนะข้อนี้ยากใช้ความรู้พื้นฐานแบ็กกราวด์เยอะมากนะข้อนี้นะลูกขออนุญาตแอบเฉลยเลยเป็นความจําที่ต้องใช้ความรู้ลึกพอสมควรข้อนี้ตอบข้อสี่ข้อนี้ตอบข้อสี่เพราะอะไรดูนะจ๊ะตอบข้อสี่กาแล็กซี่มีมวลมากกว่าที่เราวัดได้ด้วยแสงนะหนูขีดเ้นตใต้คาว่าด้วยแสงนิดนึงอ่ะแสงนี้นะลูกคือแสงที่เรา มองเห็นลลกโนดไปนิดนึงแสงที่เรามองเห็นถูกไหมโลกแต่มันมีบางอย่างลลกที่เรามองไม่เห็นซึ่งตอนนี้เขาใช้คำว่าสสารมืดเคยดีนะคุณคุณมาคุณคุณมาเออเราคุยกันตอนต้นเราบอกว่าเราพบว่าจริงๆตามหลักการเอกภพเนี่ยการขยายตัวมันต้องเป็นไงลดลงถูกไหมแต่เรากลับพบว่าทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้น อะไรเนาะซัมติงอะไรเนาะที่มันทําให้มันยังคงเพิ่มขึ้นเขาบอกนี่แหละมันมีพลังงานบางอย่างตัวนี้แหละเราเรียกพลังงานนี้แหละว่าสสารมืดเพราะฉะนั้นมันจึงส่งผลทําให้เราเนี่ยกาแล็กซี่ที่เราวัดเนี่ยมันมีมวลมากกว่าที่เราอะวัดได้ด้วยแสงจริงๆหลายเท่าอีตัวหลายเท่าเนี่ยลูุกนะตรงหลายเท่าตรงนี้แหละมันเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าสสารมืดโนนไปนิดนึงนะเป็นบางอย่างที่มองไม่เห็นบางคนบอกว่าครูคะ แล้วสสารมืดคืออะไรสสารมืดคืออะไรบอกเลยนะอันนี้คือความลับของเอกภพมันคือความลับของจังกรวาลที่ยังไม่มีใครบอกได้ว่าสสารมืดคืออะไรแต่มันเป็นตัวส่วนนี้ทําให้กาแล็กซี่เนี่ยยังคงมีมวลมากเกินกว่าที่เราัได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้กําลังหยิบมาให้ดูเพื่อเห็นว่าเห็นไหมคะ ข้อสอบที่คุณมองว่ามันดูเหมือนง่ายดูเหมือนนางเอกอะเธอเป็นแค่ตัวหนังสือตัวอักษรที่แบบมันไม่ได้มีอะไรอะใช้ความรู้เยอะเลยนะครูต้องกลับไปเปิดหนังสือสสวทหลายเล่มเลยนะเพื่อจะหาคําตอบข้อถูกข้อนะแต่กับข้อเมื่อกี้ที่มันเป็นคํานวณที่เรียนบอกเฮ้ยครูหนูไม่อยากทาข้อเมื่อกี้หนูใช้คอนเซปต์ในในใจแค่สองสูตรเองคือคุณจะใช้ความเร็วโคจรหรือความเร็วหลุดพ้น แค่นั้นเองแล้วคุณก็แทนค่าเห็นว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะบอกว่าเวลาเจอโจทย์ที่มีคำนวณอ,อย่าเพิ่งถอดใจแล้วทิ้งเข้าใจปะเออเห็นยางอะไรที่ดูง,ง่ายๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะจ๊ะลูกป่ะต่อข้อต่อไปอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งข,ข้อนี้มาทุกปีเธอข้อนี้มาทุกปีบอกเลยว่ามาทุกปีก็คือเรื่องของข้อมูลแสดง ชนิดสีและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ปกติทุกปีเราต้องนั่งท่องใช่ไหม O B A F G K M ใช่ไหมเราต้องนั่งท่องใช่ปะใช่ไหม,เร,ไหมเรามีสารพัดส,สูตรเลยสมัยก่อนครูสอนครูก็มีสูตรสอนเด็ก o oh, baby F G K มา o baby F G K มา แต่ตอนนี้ไม่ต้องหลักสูตรใหม่บอกว่าการจําไม่ใช่หน้าที่ของเด็กแต่เด็กต้องวิเคราะห์เป็นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้โลกตารางตัวนี้ที่อยู่ในชีนักเรียนนะคะตารางนี้นักเรียนจําไม่ต้องท่องจําเพราะข้อสอบจะให้มาอ่ะเครปะไม่ต้องกังวลอ,อ่ะเครบปะอ่ะมาดูข้อนี้คิดยังไงเขาบอกว่าแผนภูมินี้ค่ะแสดงดาวเรือ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังส่องสว่างกับชนิดสเปกตรัมหรืออุณหภูมิพื้นผิวของดาวฤกษ์และตำแหน่งของดาวฤกษ์กอขอขอและงอและจอบนแผ่นภูมิอ่านคำแนะนำแล้วไปอ่านอะไรเลยไปอ่านคำถามคำถามอย่นี้นะสิบสาลูกคำถามถามว่าจากข้อมูลเนี้ข้อใดสรุปไม่ถูกต้องนะ อย่างเงี้ยน,นักเรียนะมาดูชอยส์เลยโลกนักเรียนมาดูตัวเลือกเลยนะจ๊ะข้อหนึ่งลกดาวฤกษ์กอไก่มีสีน้ําเงินแกมขาวและดาวฤกษ์ง,งอง,โง,โงูมีสีขาวอ่านเด็กหากอไก่คุณครูให้เจอก่อนกอไก่เจอ,อยังอกอไก่เจอยังอ่ะกอไก่นักเรียนลากขึ้นไปลากขึ้นไปดูที่สเปกตรัมตับ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 มันอยู่ในช่วงอะไรช่วงบีมาดูในตารางดิ น้ำเงินแกมขาวปะทันเบ่าทันเป่ามาดูในตารางน้ำเงินแกมขาวปะเออถูกไหมถูกและดาวเรษ์ง,งองงูมีสีขาวเอา้าหาดาวงองงูให้เจออยู่ไหนจ๊ะงอง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 ององูอยู่นี่เลยเออดาวงองง,องูใช่ไหมมีสีขาวนักเรียนลากขึ้นไปตับ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 มาตกที่ไหนเอ เอใช่สีขาวปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งถูกไหมลูกถูกตอบไหมลูกไม่ตอบมาดูข้อสองค่ะดาวฤกษ์ขอไข่มีกำลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ขอไข่มีกำลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์หาขอไข่ให้ลูกขอไข่อยู่ไหนดวงอาทิตย์อยู่ไหนดวงอาทิตย์คือตรงนี้ดวงอาทิตย์เท่ากับหนึง่งตรงนีง้อะดวงอาทิตย์่ะใคปะ่ะ ทันเปล่าทานัทานทันใช่ไหมทนันสิทนันเอเอ,เอดาวเลอกขอไข่เจอปะดาวเลอกขอไข่มันอยู่ข้างบนน่ะเธอใช่ปะแสดงว่ากําลังสองสว่างมันเป็นยังไงกว่าเออมากกว่าดวงอาทิตย์จริงปะะจริงเพราะฉะนั้นข้อสองถูกปะถูกเออถูกนะจ๊ะมาดูข้อสามจ้ะดาวเลิกคอควายหาคอควายสิคอควายอยู่ไหนอคอ,นอควายอยู่นี่คอควายอยู่นี่ มีช่วงชีวิตยาวนานกว่ากอไก,ก่กอไก่ยอยู่ไหนโลกกอไก่กยอยู่นี่จริงวะกอไก่กคือบใช่ไหมคอควายคือและคอควายคือจซึ่งเรารู้ว่าข้างบนมันเลียงจากเด็กมาแก่หรือแก่มาเด็กถ้าเริ่มจากโออ่ะโอไปหาเอมอ่ะเราเลียงจากเด็กมาแก่หรือแก่มาเด็กเด็กมาแก่ไหนโลกเออโอเด็กใช่ไหมโอยังเด็กใช่ไหม แล้วก็ไล่ลงมาหาทำไหมหาแก่สุดถูกไหมถูกไหมโลกยิ่งแก่อุณหภูมิยมิ่งทำไมาต่ํายิ่งลดลงโอเคไหมโลกจะตายแล้วไงดาวมันแก่แล้วมันจะตายแล้วอุณหภูมิก็หมดเพราะ,ะดาวเลิกคอควายอยู่นานกว่ากอไก่จริงป้ะคอควายมันสีอะไรคอควายมันเป็นจีจีกอไก่มันเป็นบีแสดงว่าคอควายอยู่มานานกว่าจริงป้ะจริงต่อข้อสี่โลกดาวเลิกงองูมีวิวัฒนาการมาจากดาวเลิกมวลมากจริงเปล่าในดูงองงูดิ ดาวเลิกมวลมากวิวัฒนาการดาวเลิกมวลมากปลายทางป้องเป็นอะไรทำเองน,นะดาวเลิกมวลมากไปทางเป็นหลุมดําและนิวนิวตอนอ๋อเพราะฉะนั้นควรตอบไหมข้อนี้ควรตอบมันผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลยตอบข้อ4นั่นเองข้อสอบที่ครูหยิบยกในวันนี้มันเป็นข้อสอบที่มีหลักหลักหลายสไตล์มากมันทั้งอาศัยทั้งความจําพื้นฐานอาศัยทั้งการวิเคราะห์ หวังว่านักเรียนของครูทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะจากการเรียนในวันนี้กับครูกวางนะคะสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ www.etv.thai.tv สำหรับวันนี้ครูกวางและรายการติวเขมเ้มเติมเต็มความรู้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดท้งความเคารพขอบคุณครับ เอาละฮะวันนี้น้องๆทุกคนนะครับก็ติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูไม่ทันหรือว่าอยากที่จะดูย้อนหลังนะครับก็ตามเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ etvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม f c e b o o k p เ g จนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหนูอาจจะยังไม่เชื่อคำพูดพี่ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่ยังไม่ให้หนูเชื่อแต่พี่จะดูว่าทำไมมันไม่ยากเพราะในข้อสอบปีโกนเนี่ยมันออกแค่สามลูก Fragment on time.